ก็ดีใจมากครับที่ได้มากลับมาเล่นที่นี่ที่โรสแอนด์จอร์จครั้งหนึ่งตั้งแต่เด็กเคยมาเล่นครั้งหนึ่งที่นี่แล้วก็เป็นคัดแรกที่ผ่านการตัดตัวของในการดีโอเพ่นก็รู้สึกโอเคครับ Links golf it's not something that you grew up playing but is it a kind of golf that you enjoy ถ้าพูดถึงสนาม Links course ที่ไทยก็ไม่มีแน่นอนเพราะว่าอากาศต่างกันมากแล้วก็ถ้าดูทางทีวีอาจจะไม่เห็นแต่ว่าทั้งแฟร์เวย์เฟิร์มตัดแฟร์เวย์สั้นกรีนก็ต่างกันคืออธิบายยากครับว่าลิงค์โคชเป็นยังไงแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ให้อยากให้ลองมาเล่นกันครับ You have played Royal St. George's before. Do you feel like that helped in your performance today and this week? ก็ตอนแข่งเยาวชนมีการมาแข่งที่ Royal St. George ครั้งหนึ่งที่นี่เป็นเหมือนประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยที่มาเล่น Links Course แล้วก็ได้กลับไปเรียนรู้ว่าตอนโตขึ้นถ้าจะเล่นเมเจอร์ก็ต้องมาเล่นสนามอันนี้ก็เตรียมใจตั้งแต่เด็กแล้วครับ Heading into the weekend what are your hopes for your game and you know are you looking to try and shoot a low round to move up the leaderboard ก็เป็นครั้งแรกที่พันถัดตัวในรายการเดี๋ยวเป็นก็ได้พยายามดูก่อนว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเพราะว่าไม่เคยเล่น2วันสุดท้ายของรายการนี้อาจจะเซตอัพอาจจะไม่เหมือนกับ2วันแรกก็ต้องดูว่าต้องเล่นยังไงครับ Do